ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีโอกาสที่จะพูดว่าอยู่ที่ตรงไหนจังหวัดไหนเพราะมีคนถามเข้ามาเวลาที่มีคนจะมาพบคุณแม่บางท่านอาจจะไปพบที่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครเพราะเข้าใจว่าเป็นที่เดียวกันจริงๆแล้วก็คือคุณแม่คนเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอยู่ในเสถียรธรรมสถาน2วันนี้เพื่ออยากบอกว่าเพราะเรามีวันวานหรือเมื่อวานนี้เราจึงมีวันนี้ที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ในช่วงเวลาของ33ปีที่คุณแม่ได้สร้างเสถียรธรรมสถานที่กรุงเทพมหานครนะคะมันทำให้คุณแม่ได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันทุกข์ยากมากมายทั้งกับเวลาที่คุณแม่ทำงานเวลาที่คุณแม่ได้มีโอกาสแก้ปัญหาในงานในการที่จะช่วยคนที่เดินเข้ามาบทเรียนด้วยกันและทำให้ลุกขึ้นมาเป็นทีมเวิร์คหรือสังฆะที่แข็งแรงตลอดจนญาติโยมหรือญาติมิตรทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพิงอิงอาศัยหรือมาช่วยกันสนับสนุนมีศรัทธาในการที่จะใช้ปัญญาร่วมกันคุณแม่จึงคิดว่า33ปีสอนให้คุณแม่รู้ว่าถ้าจะช่วยคนต้องช่วยให้รอดในทุกมิติเราเคยได้ยินคำว่าแจกของแล้วต้องส่องตะเกียงไหมคะท่านอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่ในวันที่คุณแม่เริ่มต้นแรกๆว่าแจกของแล้วต้องส่องตะเกียงคือต้องให้ปัญญาด้วยการที่เราให้แสงสว่างแห่งปัญญาก็จะทำให้เราฉุดช่วยได้อย่างทุกความหมายไม่ว่ากายรอดใจรอดสติปัญญารอดสังคมรอดเช่นการที่เรามีโอกาสจะได้ช่วยคนมันเหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมอะค่ะเป็นโอกาสที่เราจะแจกของส่องตะเกียงในเวลาที่เราท้าทายตัวเองว่าเราจะฉุดช่วยมันต้องท้าทายทั้งด้านในคือคนที่จะฉุดช่วยคนอื่นได้เนี่ยมันต้องกายเบาใจเบาไม่รุงรังไม่รุงรังไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อใดที่เราเบาจากตัณหาราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยเราจะมองและส่องตะเกียงในขณะที่เราแจกของหรือว่าฉุดช่วยได้อย่างแม่นยำเพราะมันสว่างอยู่ด้วยอำนาจแห่งปัญญาของเรานี่เองนั้นการแจกของส่องตะเกียงก็คือการเดินทางไปเพื่อที่จะช่วยแล้วก็ให้ปัญญากับผู้คนหรือมนุษยชาติคุณแม่เลือกระหว่างทางที่ไปสบายกับทางที่เดินผ่านผู้คนอย่างมากมายเราจะเห็นว่าการที่เราผ่านผู้คนเราเจอการกระทบกระทั่งแน่นอนเราจะได้ยินเสียงแห่งการกระทบเราจะมองว่ามันเพราะก็ได้เราจะมองว่ามันหนกหูก็ได้เราจะมองว่ามันสวยงามก็ได้หรือถ้าสติปัญญาเราไม่มีเราอาจจะบอกว่ามันรกก็ได้เพราะฉะนั้นคนมากมายที่ไม่เหมือนกันที่อยู่รายรอบเราที่เราจะต้องเดินไปมันต้องมีเสียงกระทบกระทั่งแน่นอนการอยู่กับโลกมันก็มีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีขึ้นมีลงเป็นปกติอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เรามองเรื่องนี้ให้มันงดงามอยู่กับโลกอย่างงดงามงดงามที่ใจของเราที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นเพื่อฝึกให้เรารู้จักวิธีการฉุดช่วยหรือแจกของส่องตะเกียงแบบให้มันไปถึงการหลุดพ้นจากทุกข์ให้ได้คุณแม่ชอบคำนี้นะคะแจกของส่องตะเกียงนะแล้วคุณแม่ก็ปฏิบัติมาโดยตลอดตอนที่อยู่ที่สวนโมกนานาชาติเวลาที่จะพานิสิตนักศึกษา30สถาบันที่ไปอยู่ที่สวนโมกแล้วก็มาอยู่ที่เสถียรแล้วจำคำนี้ว่าเราต้องให้ปัญญากับเด็กไม่ใช่ให้แค่เพียงอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เพราะการส่องตะเกียงของเราจะทำให้เด็กเนี่ยมีแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วก็สามารถที่จะไปเติบโตไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่ในชนชั้นใดเขาจะใช้ปัญญาด้วยอำนาจแห่งปัญญานั่นแหละค่ะจะทำให้เขาส่งต่อแสงสว่างนี้ต่อไปได้แล้วคุณแม่คิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณแม่กำลังทำอยู่เราจะไม่ผลักคนตกเหวคุณแม่จะใช้คำพูดกับตัวเองเสมอว่าการช่วยของเราต้องไม่ผลักคนตกเหวต้องไม่ช่วยให้คนไม่ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองการส่องตะเกียงก็คือการช่วยให้คนลุกขึ้นมาช่วยตัวเองเช่นถ้าเราบอกว่าการฉุดช่วยที่จะให้คนพ้นภัยคุณแม่จะลองยกตัวอย่างนะคะถ้าภัยของคนคนนั้นคือความยากจนเพราะความยากจนเป็นภัยชนิดหนึ่งคุณแม่ก็ต้องช่วยให้คนคนนั้นเนี่ยขยันให้ได้แจกของแล้วส่องตะเกียงคือต้องให้ปัญญาให้เขารู้ว่าภัยของความยากจนคืออะไรและการช่วยเขาพ้นภัยจากความยากจนเราต้องใช้อำนาจทางปัญญาของเราทำให้เขาเห็นได้อย่างไรแจกของส่องตะเกียงก็คือเข้าไปสนับสนุนซัพพอร์ตให้กายรอดใจรอดสติปัญญารอดเพื่อสังคมให้เขารู้จักพึ่งพิงอิงอาศัยตัวเองเพราะการช่วยอย่างนี้คือการช่วยอย่างฉุดช่วยให้พ้นภัยจริงๆถ้าใครกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ลองใช้สิ่งที่คุณแม่แลกเปลี่ยนนะคะหรือถ้าใครมีโรคภัยไข้เจ็บการช่วยของเราคือให้เขาตระหนักรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะที่เขาจะต้องอยู่อย่างเป็นกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่อย่างในกรณีที่เราเห็นเลยว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตการอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตอาจจะทำให้เขาทุรนทุรายห่วงหาอาทรต่อสิ่งที่เขาห่วงใยอยู่ก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำให้เขาเข้าใจคือเขามีแต่ละขณะของชีวิตอย่างมีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้ว่าคุณยังมีเวลาที่เหลืออยู่ในทุกปัจจุบันขณะที่คุณจะเจริญกุศลและทำให้กุศลนั้นเกิดขึ้นเพราะไม่ว่าเขาจะดับไปในขณะไหนเขาก็ดับไปอย่างเป็นกุศลดีกว่าการห่วงหาอาทรกับอะไรที่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะคนป่วยมันลุกขึ้นมาช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นญาติมิตรหรือคนที่ดูแลผู้ป่วยมีหน้าที่อย่างเดียวคือไม่ใช่คาดหวังว่าผู้ป่วยจะหายเพราะเรารู้ว่ามันไม่หายแต่เรารู้ว่าเขาจะอยู่กับสิ่งที่ไม่หายนี่อย่างไรอย่างคนที่มีใจที่เป็นกุศลและเจริญกุศลและเจตนานี้อย่างคนที่มีไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายของเขานี่คือการฉุดช่วยให้พ้นภัยความตายไม่ใช่เป็นภัยของเขาแต่การอยู่อย่างตายทั้งเป็นภัยของเขาการฉุดช่วยอย่างให้พ้นภัยจริงๆคือทำให้เขามีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไรจนลมหายใจสุดท้ายนี่ก็เป็นภัยอีกอย่างหนึ่งคือภัยจากความจากพรากแล้วไม่ว่าเราจะอยู่กับความจากพรากเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือเขาจะต้องคืนชีวิตเราจะนึกถึงช่วงเวลาที่เราฉุดช่วยให้พ้นภัยอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของเราคือคนช่วยเลยค่ะถ้าภัยของคนหนึ่งคนคือความขี้เกียจเราต้องทำให้เขามีคุณค่าในตัวเองแล้วลุกขึ้นมาขยันขันแข็งลุกขึ้นมาที่จะใช้ชีวิตอย่างเสียสละเพื่อใครได้บ้างคนขี้เกียจก็จะเห็นแต่ตัวเองจะเห็นแต่เรื่องของตัวเองจะมองว่าฉันทำนั่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้เพราะคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเองถ้าคุณจะพ้นภัยจากความขี้เกียจคุณต้องมีปัญญาที่กลับไปเห็นคุณค่าในตัวคุณเองและเขาอาจจะยืนแบบก้าวเดินอย่างเราไม่ได้แต่เมื่อเราพยุงเขาต้องลุกแล้วเดินต่อไปให้ได้มันภัยมันมีหลายความเป็นมิติซึ่งเราจะต้อง
จกของแล้วก็ส่องตะเกียงคุณแม่มายืนอยู่ที่ร่มเงาของต้นว่าก็ร่มมากแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเวลาที่เรามองเห็นแต่ละขณะของการทำงานซึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดพักผ่อนทุกวันเป็นวันทำงานและพักผ่อนอยู่ในงานคุณแม่ต้องแจกของส่องตะเกียงที่จะทำให้ตัวเองมีแสงสว่างแห่งปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตทำงานในทุกวันเลยตอนนี้ถ้าถามว่าท่านแม่ชีสันสนีทำงานกี่วันก็ไม่มีวันหยุดแต่ทุกๆวันของคุณแม่คุณแม่ต้องหยุดโกรธหยุดมักง่ายหยุดทะเลาะกับใครซึ่งฉันไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยนะคะไม่มีใครให้มาทะเลาะด้วยเลยหรือมีก็ไม่ทะเลาะหรอกเสียของบินซะเปล่าๆจะนั่งทะเลาะกับใครเคยเห็นภาชนะที่บินไหมแล้วเคยเห็นใจที่บินไหมเนี่ยต้นเบาบาปต้นนี้คุณแม่แตะได้เลยอะถ้าตรงนี้เป็นน้ำก็จะเย็นต้นไม้ก็จะรอดการช่วยต้นไม้ให้รอดก็คือเอาต้นไม้มาปลูกแล้วก็ส่องตะเกียงก็คือปลูกยังไงที่ต้นไม้นี้ไม่ใช่ของฉันร่มเงานี้เป็นของโลกอย่างเงี้ยค่ะปลูกแล้วไม่ต้องหันกลับมาดูเลยว่านี่ฉันปลูกแต่ฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ต้นไม้ต้นนี้รอดและไม่ใช่ของฉันต้นไม้รอดเพื่อโลกใบนี้ร่มเงานี้นกหนูได้หมดสวยงามค่ะตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งต้นโพใหญ่ซึ่งกำลังจะมาใช้เวลาล้อมอยู่ใช้ขบวนการอมาอย่างที่บอกว่ามันใหญ่มากอาจจะใหญ่ที่สุดในทั้งหมดของในนี้เลยเพราะว่ามัน4เมตรนะ4เมตรเขาก็ต้องเตรียมหลุมเอาไว้ประมาณนั้นเลยอะค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องเอามาอย่างมีปัญญาไม่เดือดร้อนแจกของส่องตะเกียงกันไปเมื่อวานนี้คุณแม่บอกว่าเทวดาเจ้าขาต้นไม้ต้องการน้ำแต่อย่ามาเยอะเป็นพายุน่ารักมากเทวดาแจกของส่องตะเกียงเหมือนกันมาให้ทำงานเย็นทั้งวันแล้วก็ไม่มากเกินไปแต่ชุ่มชื้นแล้วก็เก็บกักน้ำเอาไว้ได้อย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นการเทสระบบการทำงานคุณแม่เห็นพระจันทร์แล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ไม่เห็นพระจันทร์แต่เห็นดาวเต็มฟ้าเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เรานั่งคุยกันอยู่ที่หน้าที่ลานหน้ากุฏิคุณแม่ปรากฏว่าเราได้เห็นดาวตกจริงๆไม่ใช่ดาวจริงๆคือแสงสว่างของวัตถุนอกโลกที่ยังลุกหรือถูกเสียดสีจนเป็นไฟแล้วเป็นการเคลื่อนตัวที่อ้อยอิงจนพวกเราทั้งหมดในวงนั้นเห็นมันอ้อยอิงแล้วก็ค่อยๆวาบหายไปก็เห็นกันทุกคนบางคนก็บอกว่าเป็นวาสนาคุณแม่ถามว่าดูดาวตกเป็นวาสนาตรงไหนเขาบอกมันไม่ค่อยมีใครเห็นแต่เราได้เห็นมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราเนี่ยพ้นภัยด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาของเราถ้าเรามองว่าแสงของวัตถุนั้นมันตกลงมาแล้วมันค่อยๆจากสว่างสีส้มดวงโตกว่าดาวทุกดวงแล้วค่อยๆหลีลงมันก็สอนเรื่องความเป็นอนิจจังใครเห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งที่มันแสดงความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวนั้นได้คนนั้นก็มีปัญญาเราก็เห็นกันในกลุ่มนั้นเมื่อหัวค่ำวานนี้เห็นดาวตก3ตก3ดวงไม่ใช่ดาวเราเรียกว่าอะไรวัตถุนอกโลกคุณแม่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะตกไปที่ไหนมันตกไปนอกโลกเราอยู่ในโลกแล้วเรามองเห็นก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้สอนกันวันนี้ว่าเมื่อใดที่มีแสงสว่างคนใกล้ไกลยังไงก็เห็นแต่ในทุกแสงสว่างนั้นก็มีการมาการไปมันเราจะช่วยคนอย่างไรกับแสงสว่างที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราถ้าแสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยมันยิ่งให้มันยิ่งเพิ่มนะถ้าแสงสว่างแห่งตัณหาเนี่ยยิ่งให้ยิ่งมัวหมองยิ่งให้ตัวเองก็ยิ่งมัวหมองเพราะฉะนั้นอย่าไปช่วยใคร
ให้มัวหมองนะคะการแจกของสองตะเกียงก็ฝึกกับตัวเราเองด้วยเราได้รับอะไรจากใครเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องใช้สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อพัฒนาสติปัญญาของเราด้วยและเมื่อใดที่เราพัฒนาสติปัญญาของเราได้เราก็จะไปแจกของคนอื่นและสองตะเกียงด้วยแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องการฉุดช่วยด้วยนะคะเมื่อคืนนี้มันเป็นเรื่องที่คุณแม่เอามาตั้งวันนี้เลยว่าแจกของก็ต้องสองตะเกียงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซัพพอร์ตสนับสนุนให้เราออกไปกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือมนุษยชาติและสรรพชีวิตทั้งหลายอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอยู่แล้วเมื่อท่านใดได้ตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองว่าเราจะทำงานที่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ตั้งสัจจะเลยว่าขอให้คุณแม่มีพลังในการให้ได้มากกว่าที่เคยให้คือมีพลังแห่งปัญญามีพลังแห่งปัญญาในการที่จะให้มีพลังแห่งการฉุดช่วยที่มีปัญญาที่จะทำให้คนเนี่ยพ้นภัยคนจะพ้นภัยได้มันก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องให้ปัญญาเห็นคุณค่ากับการพัฒนาการจัดการของเราอย่างที่มีความรู้ทางสติปัญญาที่กายรอดใจรอดสติปัญญารอดสังคมรอดเช่นถ้าเราจะเอาของไปแจกคนเราอาจจะจัดถุงยังชีพของเราอย่างดีแต่เราไม่ได้ทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในการที่จะให้ตัวเองลุกขึ้นมาแล้วยังชีพอย่างชนิดที่เขาจะต้องมีโอกาสในวันหนึ่งที่เขาจะทำให้สิ่งในถุงนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ที่จิตของเขาที่ไม่ขุ่นมัวแล้วก็ให้ต่อไปเช่นถ้าคุณแม่ส่งของอย่างหนึ่งให้กับนันทวันคุณแม่คงจะต้องบอกกับนันทวันว่านันทวันสิ่งนี้มันมีค่าสำหรับจิตใจของคุณแม่ขอบคุณนะที่เธอเห็นคุณค่าในการให้และทำให้มันเกิดคุณค่าในตัวเธอเองมันการให้คุณค่าที่คุณแม่เห็นว่าคุณแม่มองนันทวันว่าคุณแม่ต้องให้อะไรกับนันทวันและนันทวันก็เห็นคุณค่าในการที่จะรับสิ่งนี้ไปพัฒนาคุณค่าในตัวเองเราสองคนก็จะเป็นคนที่เป็นทีมเวิร์คของการเดินทางแจกของสองตะเกียงต่อไปยังไม่มีที่สุดการทำงานสื่อก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องแจกของและสองตะเกียงในทุกๆเช้าที่คุณแม่คิดหรือกำหนดหัวข้อเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ต้องคิดจากสมองหรอกเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปสมองมันซับซ้อนแต่คิดจากใจที่มันอยากจะแจกของสองตะเกียงเนี่ยแหละให้คนหนึ่งคนได้พึ่งตัวเองได้และให้คุณค่ากับตัวเองที่เปลี่ยนแปลงและสามารถเดินทางไปอย่างคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นคุณแม่ว่าเรามีทุกอย่างในโลกเนี้ยมากมายเหลือเกินแต่มันไม่ใช่ของเราสถูปะก็ไม่ใช่ของเราไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการยกสถูปะสถูปแห่งนี้ก็แสดงความเป็นอนิจจังไม่ได้แสดงความเป็นของใครเขาก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันก็มีเสื่อมมีขาดเมื่อลมพัดมีเสื่อมความเสื่อมเป็นความสวยเพราะมันไม่ใช่ของใครคุณแม่ก็เคยพูดสถูปะนี้สอนอะไรสอนว่าชีวิตมีอิสรภาพไม่ใช่ของใครดินน้ำลมไฟที่อยู่ตรงนี้ก็กำลังทำหน้าที่ของความเสื่อมถ้าเราเห็นพระอริยธาราขาดอย่างนี้แล้วเรารู้สึกได้ว่านี่คือความเป็นจริงที่กำลังแสดงให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังเราจะมองการขาดเนี่ยหรือความเสื่อมเนี่ยเป็นความงอกงามทางสติปัญญาทันทีให้มองความเสื่อมเป็นความงอกงามทางสติปัญญาได้มันงดงามเสมอแล้วลูกอย่ามองความขี้เกียจเป็นความเสื่อมเพราะความขี้เกียจเป็นกิเลสทำให้คนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองลุกขึ้นมาทำอะไรและเห็นตัวเองชนะความขี้เกียจขี้เกียจเสื่อมไปขยันก็มาล่ะค่ะประมาณนี้ค่ะทำให้คนเห็นคุณค่าในตัวเองคุณแม่เห็นความงดงามในร่มผ้านี้แล้วก็เหมือนเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อวานซืนนี้33ต้นเพื่อระลึกถึง33ปีข
ของเสถียรธรรมสถานเสถียรธรรมสถานก็งอกงามอยู่ด้วยความไม่ประมาทในทุกความงอกงามที่มันมีความเสื่อมมันก็ทำให้คนหลายคนที่พ้นภัยได้อย่างนับไม่ถ้วนคุณแม่จะลองถอดรหัสของความเป็นเสถียรธรรมสถานที่ทำงานมาใน33ปีกับหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ว่าทุกอย่างมันกำลังจะลงตัวแล้วล่ะถ้าเรากล้าที่จะแจกของแล้วส่องตะเกียงอย่างใช้ทีมเวิร์คที่เข้าใจในเรื่องนี้ไปด้วยกันไม่มีอะไรเป็นของของเราชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตที่ยังแก้ปัญหาด้วยปัญญาเสมอคุณแม่สอนเด็กๆคำพูดของคุณยายเด็กอาจจะเข้าใจอย่างนึงแต่เวลาที่คุณยายปฏิบัติแล้วคุณยายพูดสิ่งเหล่านี้คุณยายก็จะบอกว่าปัญญามีไว้แก้ปัญหาและเพราะมีปัญหาชีวิตจึงศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตที่ยังต้องแก้ปัญหาไม่ใช่คนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีปัญหาแต่คนศักดิ์สิทธิ์เขามีปัญญาเขาจึงแก้ปัญหาชีวิตจึงศักดิ์สิทธิ์เข้าใจไหมคะไม่ใช่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไม่มีปัญหาค่ะแต่ปัญหาโลกโลกปัญหาอย่างพ่อโลภโกรธหลงเนี่ยไม่มีแต่มันก็ยังต้องแก้ปัญหาในการที่จะยังฉุดช่วยแต่มันต้องแจกของแล้วส่องตะเกียงไงมันต้องใช้ปัญญาพอเข้าใจใช่ไหมคะเวลาที่คุณยายสอนเด็กๆที่ไปที่อินเดียด้วยกันก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความสำคัญในตนเองไม่ใช่ตัวตนนะเพราะฉะนั้นจะต้องตอบกับเด็กเลยว่าถ้าทุกคนมีความสำคัญในตัวเองแต่อย่าสำคัญตัวผิดเพราะถ้าเราสำคัญตัวเองผิดเราจะอัตตาใหญ่งั้นเมื่อเราเห็นความสำคัญในตัวเองและเราไม่สำคัญตัวผิดเราจะทุกข์ได้ยังไงไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังทุกข์อะไรสักอย่างนึงแล้วเราไม่บอกว่าทำไมฉันต้องทุกข์ทำไมฉันต้องทุกข์ทำไมฉันถึงบ่าเนี่ยเขาเรียกว่าสำคัญตัวผิดก็ทุกข์ก็คือทุกข์ยืนดูรู้ปล่อยถ้าสำคัญตัวผิดเมื่อใดคุณก็ทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่คุณกำลังบอกว่าฉันไม่มีคุณค่าคุณก็จะทุกข์เพราะคุณพูดว่าฉันไม่มีคุณค่าแต่ถ้าคุณใช้ปัญญาค้นหาคุณค่าในตัวคุณเองให้ได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าด้วยปัญญาของคุณคุณก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้ล่ะค่ะที่คุณแม่อยากจะหยุดและผายมือไปให้เห็นว่าคือตำแหน่งที่คุณแม่จะเริ่มใส่ต้นไม้อีกรอบหนึ่งซึ่งก็มีผู้ที่เริ่มเข้าใจแล้วว่าการช่วยหุบเขาโพธิสัตว์ก็มีหลายวิธีการเพราะคุณแม่ก็ให้ปัญญาแล้วล่ะว่าหนึ่งเรามาช่วยกันปลูกเรามาช่วยกันขยันมาช่วยกันแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราเพื่อใครได้บ้างที่ไม่ใช่แค่ญาติเราแต่มนุษย์ทั้งผองเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือพี่น้องกันเราจะแจกของส่องตะเกียงกันอย่างไรก็ลองทำให้ตรงเนี้ยเป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยแล้วก็ขยายการช่วยเหลือเนี้ยออกไปไม่ยากหรอกค่ะไม่มีอะไรในการช่วยที่ยากเลยแม้แต่อย่างเดียวมีแต่การจัดการกิเลสของเรานั่นแหละทำไอ้เรื่องยากนี้ได้ก่อนช่วยคนไม่ยากเลยค่ะก็เดินมองไปก็จะเห็นว่าช่วยต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้ก็ทำหน้าที่เราทำหน้าที่ของการปลูกต้นไม้เตรียมดินเตรียมหลุมมีภาคีเครือข่ายเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องซื้อต้นไม้แล้วเพราะว่าต้นไม้ก็อยากมาอยู่กับเราคุณแม่ว่าต้นไม้ก็ไม่ได้อยากมาอยู่ในบ้านเศรษฐีนะที่ดูอยู่ไม่กี่คนแต่ต้นไม้ก็อยากอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นเศรษฐีที่จะให้แจกของส่องตะเกียงเศรษฐีที่อยู่กันไม่กี่คนก็ไม่กี่ต้นก็เต็มบ้านแล้วดูไปก็อาจจะเพิ่มอัตราไปก็ได้เดี๋ยวนี้เศรษฐีก็ให้ต้นไม้คุณแม่แล้วแล้วเขาก็จะชื่นใจว่าต้นไม้ไปให้ร่มเงากับที่อื่นนี่ก็แจกของส่องตะเกียงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อต้นไม้แล้วเดี๋ยวก็มาอีกแล้วต้นเนี่ยค่ะต้นโพใหญ่เห็นว่าวางเงินมัดจำในการล้อมกันแล้วก็อนุโมทนานะคะที่เหลือคุณแม่เหมาเองใครอยากช่วยก็ไปช่วยเขาก็บอกกันมาจากสกลนครแต่คุณแม่ช่วยคุณแม่ทำบุญกับการช่วยต้นไม้ต
้นนี้จะเป็นต้นโพใหญ่เห็นตำแหน่งชัดเจนนี่จะเป็นโพรองนั้นโพที่หนึ่งตอนนี้มีต้นโพหลายต้นต้นโพใหญ่ๆจะขึ้นมาเพราะเรามีที่เยอะต้นว่าต้นโพต้นไทรต้นไกต้นกลางนกหนูก็อิ่มไปหลั่งล้าล่าเริงดูเสียงสิเนี่ยอย่างกระซาวเอฟเฟกต์อะไรอ่ะที่นี่มีนกเล็กๆฮันนี่เบิร์ดเล็กๆเสียงน่ารักที่กุฏิคุณแม่ยังหาตัวไม่เจอเลยดูสิก็มันน่ารักอย่างนี้ไม่ปลูกอะไรให้มันกินเดี๋ยวมันก็ไปหมดเราก็เอามาแจกของสองตะเกียงนู่นนะมองไปถึงต้นโพใหญ่ต้นนู้นด้วยก็งดงามเพราะความไม่เป็นชั้นไงแจกของสองตะเกียงก็คืองดงามด้วยความไม่เป็นชั้นประโยคนี้ให้พี่ปุ้ยไปเลยแจกของสองตะเกียงถ้าเรามองใจเราก็ไม่ไปครอบชั้นงดเป็นชั้นนะสุดช่วยพ้นจากภัยก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนไปฉุดเขาก็อย่าไปครอบครองเขาว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นให้เขาเช่นต้นไม้ต้นนี้เราช่วยเขาแต่ต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่ได้เป็นของชั้นก็ส่องตะเกียงตัวเองด้วยแล้วก็บอกต้นไม้ต้นนี้ด้วยว่าเธอไม่ใช่ของชั้นแล้วเธอก็ไปให้ร่มเงากับโลกเราก็จะได้เป็นมิตรกันมนุษย์ทั้งผองก็เป็นพี่น้องกันก็เนี่ยแหละเสถียรธรรมสถานก็ไม่ใช่ของคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ก็ไปแล้วดาวตกเห็นอยู่มันก็เห็นอยู่แล้วทุกอย่างมันก็มาไปจักรวาลนี้มันเคลื่อนด้วยการมาการไปพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ของคุณแม่แต่ท่านกลับมาใน 2,000 ปีถ้าท่านเลือกคุณแม่เพราะท่านเห็นคุณแม่แจกของสองตะเกียงมันก็คือท่านเพราะถ้าท่านจะประทานพรให้ใครคนนั้นก็ต้องไปแจกของสองตะเกียงมันมีปัญหาแน่แต่ปัญหาที่แก้ด้วยปัญญาปัญหานั้นศักดิ์สิทธิ์มันคือความสักเซสก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับพรจากพระอริยธาราไปหาความสักเซสที่จะทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์เพราะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันหมายถึงความสักเซสศักดิ์สิทธิ์คือสักเซสไปหาความศักดิ์สิทธิ์ความสักเซสของตัวเองเรามีเวลาที่จะคุยกันอีกหน่อยไหมคะมีคำถามไหมคะในอินบ็อกซ์เจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนในอินบ็อกซ์ไม่ได้ดูอยู่ยังไม่ต้องตอบถามก่อนค่ะว่าตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่คะ333ตอนนี้เรารู้สึกเลยนะว่าโลกมันเปิดแล้วใช่ไหมทุกคนออกไปทำงานมาดูย้อนหลังกันก็ดีเขาบอกว่าไลฟ์มากๆคนเหนื่อยตามดูคุณแม่ก็จะได้พักด้วยเป็นอะไรที่แบบเราก็สอนได้แหละเมื่อไหร่ก็สอนได้เหมือนมันเป็นอัตโนมัติของคุณแม่แหละคุณแม่เห็นอะไรคุณแม่ก็สอนได้ไม่ได้สอนคนอื่นนะสอนตัวเองนะวันนี้ก็สอนตัวเองนะว่าหนึ่งคุณแม่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับการแจกของสองตะเกียงคราวนี้คุณแม่จะแจกหลั่นล้าเลยเพราะอะไรเพราะคุณแม่มีทีมเวิร์คที่แข็งแรงและที่สำคัญคุณแม่มีปัญญาเป็นดังสารถีคุณแม่ก็เดินไปเคลื่อนไปอย่างมีจังหวะของการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีปัจจุบันอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะการช่วยเหลือของคุณแม่ก็จะเป็นการชำนาญการของคุณแม่จะเป็นเรื่องของความถนัดนะมันเป็นสิ่งที่มันดีดง่ายเพราะมันทำอยู่เป็นวิถีชีวิตประจำวันมันคือวิถีชีวิตของคุณแม่เพราะฉะนั้นการที่คุณแม่ได้มีโอกาสหรือคุณแม่ได้เห็นโอกาสจากการใช้ชีวิตของคุณแม่ในทุกๆวันนั่นแหละคุณแม่ก็รู้ว่าโอกาสเนี่ยคือของมนุษยชาติด้วยมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันมนุษยชาติเป็นพี่น้องกันสุขทุกข์เป็นสากลแล้วเราเห็นคนหิวเราแบ่งสิ่งที่เรามีให้คนเราอิ่มเมื่อเราอิ่มเราจะเห็นคนหนึ่งคนที่อิ่มก็จะไปทำให้คนอีกคนหนึ่งอิ่มด้วยเพราะฉะนั้นอย่าให้แบบให้คนหิวอย่าให้แบบให้คนละโมบอย่าให้อย่างให้คนไม่หยุดที่จะเอายิ่งให้ยิ่งเอาไม่ใช่ต้องยิ่งให้เขาและเราต้องยิ่งเบาไม่มีใครต้องรับผิดชอบใครตลอดชีวิตแต่การมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์พอคิดที่จะมีสติปัญญาในการฉุดช่วยตัวเองแล้วสามารถที่จะฉุดช่วยคนอื่นให้พ้นภัยในที่นี้ก็คือภัยจากวัฏฏสงสาร
ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าภัยจากวัฏสงสารอย่างแจ่มแจ้งเราก็จะกลายเป็นไม่ยุ่งกับใครเลยเพราะเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายอันนั้นก็แค่ไปให้ดูพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เห็นภัยจากวัฏสงสารแล้วท่านก็ออกมาแสวงหาโมกขธรรมจนกระทั่งท่านเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาคือบรรลุธรรมแล้วเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงงานอย่างหนักในชีวิตที่เหลือของพระองค์45พรรษาบางพื้นที่ในขณะที่พระองค์เนี่ยเห็นอุทกภัยหรือความทุกข์ยากพระองค์อยู่โดยพระอานนท์จะนิมนต์หรือว่าทูลเสด็จที่อื่นพระองค์บอกไม่หรอกก็ย่างด้วยพระบาทเปล่ายังกินข้าวม้าที่พระอุปถากบทให้นั่นคืออะไรพระองค์เข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์จนเพราะการทำลายอัตตาตัวตนมันหมดสิ้นน่ะมันก็อยู่อ่ะแบบแจกของส่องตะเกียงแล้วมองเลยว่าจะช่วยด้วยปัญญาเมื่อช่วยคนสักหนึ่งคนเช่นไม่ว่าจะช่วยวรรณะพราหมณ์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานเมื่อคนหนึ่งคนพ้นทุกข์มันก็เสมอกันด้วยการพ้นทุกข์มันจึงไม่มีวรรณะกรรมในศาสนาพุทธไม่เป็นกรรมตามวรรณะไม่ใช่กษัตริย์ทำอย่างหนึ่งจะได้ผลอย่างหนึ่งไม่ว่าพราหมณ์ทำโกรธพราหมณ์จะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานถ้าโกรธก็ทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นการถอดถอนวรรณะทำลายวรรณะก็คือให้เห็นว่าผลแห่งกรรมไม่มีวันนะชัดเจนนะคะผลแห่งกรรมไม่มีวันนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีรวยนักบวชหรือไม่นักบวชงกก็ทุกเหมือนกันนักบวชงกก็ทุกคารวาสงกก็ทุกฉะนั้นถ้าเราไม่งกมันเบาบางก็โสดาบันก็ถือศีลให้มันบริสุทธิ์ศีล5ละราคะนะคะไปเรื่อยคือการมาปฏิบัติธรรมของเราเอาคุณแม่แหละไม่ต้องอะไรหรอกเธอศรัทธาในคุณแม่เธอก็ฟังถ้าคุณแม่มาขยันอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เพื่อวิเวกวิราคะนิโรธาโวสักคะมันไม่ใช่ของคุณแม่อยู่แล้วคุณแม่ก็ขยันทุกวันเพราะอะไรเพราะถ้าคุณแม่ทำแล้วต้นไม้มันล่มคุณแม่ล่มนกหนูล่มบริวารล่มร่มเย็นนะไม่ใช่ล่มอย่างอื่นร่มเย็นถ้าเรามีชีวิตอย่างเงี้ยเราก็แข็งแรงสังฆะเราก็ให้คนอื่นได้เดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวเราก็ตายแล้วค่ะเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้ตายไปกับเราต้นไม้ก็ยังอยู่ค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมีแต่ดีท่าเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณแม่เห็นความชัดเจนของตัวเองมากนะคะว่าเราจะยังแจกของส่องตะเกียงและเป็นการส่องตะเกียงที่เราก็มีทีมเวิร์คที่มากขึ้นพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่จะเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ก็เป็นวัตถุที่จะดูใหญ่และงามแต่เป็นการเตือนว่าเราได้ใช้แสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวใช้ชีวิตอย่างไม่โง่เขลาอยู่กับความกลัวใช้ชีวิตอย่างให้กรุณาลึกซึ้งไม่รู้สึกดูถูกใครเลยคนที่กรุณาลึกซึ้งเนี่ยไม่ดูถูกใครเลยและพร้อมที่จะช่วยอย่างให้อภัยเสมอเลยการช่วยอย่างมีกรุณาลึกซึ้งและให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็ถือว่ามีกุศโลบายในการฉุดช่วยที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ก็นำคุณธรรมของพระอริยธรรมมาอาบรดหัวใจของเราจนเราเนี่ยแหละมีหัวใจของโพธิสัตว์ที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วล่ะค่ะกับถามคุณยายเจ้าค่ะการสอนพ่อแม่ด้วยวาจาเป็นบาปไหมเจ้าคะเราอย่าเรียกว่าสอนดีไหมเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ให้ท่านรู้สึกได้ว่าความรักของลูกที่มีต่อท่านความกตัญญูของเราที่พร้อมจะรับใช้ท่านเนี่ยท่านก็จะมีหิริและโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะก็เปลี่ยนการสอนเป็นการชี้ชวนวิงวอนมาทำด้วยกันชี้ชวนวิงวอนให้มาเดินไปด้วยกันแม่ให้ชีวิตเราเราช่วยชีวิตพ่อแม่เราให้รอดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นอะไรที่ประเสริฐนะคะ
ไม่มีคำถามค่ะแต่ว่ามีการสื่อสารจากทางบ้านมาเจ้าค่ะบอกว่าดูไลฟ์สดของคุณแม่เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตไปแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้อายุ60กว่าแล้วเนี่ยยังไม่เคยหยุดดูไลฟ์สดของคุณแม่เลยเจ้าค่ะน้อมกราบคุณแม่เจ้าค่ะคุณแม่ก็เชื่อว่าการให้ปัญญาของเราในทุกๆเช้ารวมทั้งคุณแม่ก็ให้ตัวเองด้วยนะคะเพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าเรามีชีวิตเพื่อใครได้บ้างทุกวันตั้งคำถามเพราะว่าเราเริ่มต้นแรกๆเราบอกเลยว่าโควิด-19 มันจะเปลี่ยนแปลงเราคุณแม่จำได้ว่าการไลฟ์สดของคุณแม่ทุกวันมันเริ่มต้นจากความศรัทธาในการที่จะมีชีวิตที่ไม่ยอมจำนนโควิดมาเราต้องโตคุณแม่ก็บอกกับทุกคนว่าถ้าอย่างนั้นเราทำออนไลน์ของเราเลยพูดไปเลยว่าโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสเราจะหยุดกิเลสของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็ใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นหลุมหลบภัยก็ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นจนเดี๋ยวนี้อาหารการกินก็อย่างที่ทองก้อนเขาพูดล่ะเขาเห็นสระแหน่เขาคิดว่าวันนี้เขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นะตุ๋ยเองก็ฝากผักจากไร่ภริษามาก็เดี๋ยวก็ลองดูว่าวันนี้เราจะได้พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันป้าตุ๊กก็กำลังเดินทางมากับพี่เปิ้ลใช่ไหมคะโอ้ทุกคนก็คิดถึงกันก็พบกันทุกวันมากไปก็กดมาบอกว่าเบื่อหรือไม่ต้องดูก็ได้ไม่ว่ากันใครดูแล้วใช้เป็นประโยชน์ได้ก็ขอบคุณที่ทีมของพวกเราก็แข็งแรงมากนะคะค่ะเมื่อคืนนี้นอนดึกเดี๋ยวขอไปกินข้าวเช้าก่อนได้มั้ยเพราะว่าหิวอะนะจ้ะเท่าไหร่คะตอนนี้ 7:25 เจ้าค่ะอ๋อเหลืออีก5นาทีอ่ะเดินกลับไปไหมเดินกลับไปดูบ้างเอออังูนเนี่ยเนี่ยรอเธออยู่เนี่ยทำขั้นบันไดจนยากขึ้นแล้วเนี่ยองูนกิ้งมาได้แล้วนะจ้ะรอดละสิอืมนี่ไงเขาอยากมีอะไรขั้นบันไดของเขาไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่อะไรอะไรขององูนที่พูดเอาไว้เนี่ยมาทำได้แล้วฝนตกแล้วจนกระทั่งพวกเราเองก็ถอนหญ้ารอองุ่นคุณแม่นึกถึงคุณเสถียรเคยสอนคุณแม่ว่านี่คุณเขาเขียนแบบกันในกระดาษเนี่ยไปถามเขาสิว่าหญ้างอกในกระดาษหรือยังไม่ลงมือโอ้ยคุณแม่นะเจอโยกอุปถากปากคมอย่างเงี้ยนะคุณแม่ลุกขึ้นมาทำเลยคุณแม่ไม่รอคนออกแบบเลยแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างที่ใจเราอยากเป็นแล้วก็มีนิมิตของเราได้ในทุกวันคุณแม่เดินจนกระทั่งคุณแม่เห็นเลยอ่ะมันก็เป็นกรรมที่คุณแม่ก็ต้องนะลุกขึ้นมาแอคชั่นในบางเรื่องที่คนอื่นอืดอาดก็เป็นคุณแม่อยู่แล้วแหละเพราะคุณแม่เป็นเหมือนกรรมนิดหนุ่มอย่าหลงทางอ่ะรู้ว่าอะไรคือทางอ่ะต้นว่าสองต้นเนี่ยชวนพี่แจ้ว MK ปลูกกับพี่ฤทธิ์นั้นเนี่ยยังไม่มาดูเลยอายุมันเยอะดูสิดูเธอคุณแม่รบกวนเธอเหรอเธอถึงนะดูนะหัวเมียเขาไม่ได้ตบตีกันนะแต่เขาบินไปด้วยกันนะเธอสังเกตหรือเปล่าเนาะโอ้ยเดี๋ยวเราต้องหาทางไปอยู่บนโน้นไปดูสินกกระจาบเราเป็นยังไงแต่เดินตอนนี้ไม่ไหวอ่ะเดินตอนนี้จะเหนื่อยเกินไปสิเดินตอนนี้คุณแม่จะแบบมีแรงเอ๊ะทำไมวันนี้หิวอ่ะหิวได้ไหมเนี่ยคนอดนอนอ่ะหิวได้สิเนาะเออหิวเป็นปรากฏการณ์ไม่ให้โมโหหิวแล้วก็เดินไปหาที่กินดูคุณแม่สอนใครหิวแล้วบอกมาเร็วก็ไม่ฉลาดเองอ่ะถ้าหิวไปเร็วอ่ะเดี๋ยววันนี้ป้าตุ๊กมานะคะเราจะยำอะไรกันสักยำหนึ่งก็ไม่รู้กับน้ำพริกเผาที่ป้าตุ๊กให้หลานๆทำมาถวายคุณยายเห็นใต้ติ่งก็จะเนี่ยแหละค่ะมีความสว่างสวยทางสติปัญญากับอีใต้เลยเพราะมันเป็นไม้อดทนอดทนก่อนจบขอแอบมาดูนี่หน่อยค่ะขอมีแอคในทดลองเทสเครื่องเป็นการเทสอุปกรณ์ใหม่นะคะส่ง
ส่งการช่วยเหลือมาเรื่องการหาอุปกรณ์ในการทำงานคนละบาทแล้วเอาคนละบาทค่ะมันจะได้มีอุปกรณ์นี้ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองอุปกรณ์นะคะเดินไกลเดินใกล้เสียงชัดดีตอนนี้มีไมค์3ตัวลอยไปลอยมาได้ไม่ต้องยืนติดกันค่อยชั่วหน่อยเดินเร็วแล้วจะหายใจลึกแล้วอ่ะจบตรงนี้แหละอยากจะมาดูต้นดอกสีเหลืองต้นอะไรนะลูกกระดุมทองอ่ะปุ๋มกระดุมทองเธอถูกปกคลุมไปเยอะนะเอาคณะแม่ชีมาช่วยหรือว่าไอ้หญ้าอื่นๆมันก็ดีใช่ไหมลูกว้าวๆๆๆเอาขี้งัวเลยปุ๋มเอาขี้งัวมาโรยอันนี้เลยทองก้อนบอกว่าแม่เอาขี้งัวลงได้เลยทุกกระเป๋าเลยมันจะได้ไปอุดน้ํานะเนี่ยก็โรยมันซะตอนที่มันกําลังมีเค้าเรียกอะไรนะฮิวมัสรออยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระดุมทองจริงด้วยหรอกมันยอดจริงๆด้วยอ่ะกระดุมทองอ่ะแต่ตรงเนี้ยอ่ะอันนี้ตอนเย็นๆนะอย่ามาตอนกลางวันนะเย็นๆมาตรงนี้เอาคณะแม่ชีมาแล้วตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะบอกชมว่าปลูกนี่เลยค่ะอะไรคะยางนาปลูกยางนาเนาะเพราะเขาบอกว่ายางนาต้องใกล้น้ำเนี่ยค่ะสเต็ปที่สองเนี่ยปลูกไว้นะยางนากลุ่มนั้นนะคะกลุ่มของลูกศิษย์จากมาทยอยปลูกเมื่อวานนี้กลุ่มอะไรนะใบอะไรนะจักรยานของพ่อเกศเขาหน้าอะไรอ่ะอุ้ยยายดุทารามันต้องเม้มปากหยุดเลยเพราะยายสอนมันลึกกลุ่มอะไรไบซิเคิลอะไรนะไมล์อะไรอ่ะขอบใจนะจ๊ะมาปลูกต้นบาบาบกับยายเห็นปลูกไว้หนึ่งต้นเออดีแล้วล่ะเวลาขี่จักรยานมาเด็กๆก็จะรู้ว่าเออมาเป็นเจ้าภาพต้นนี้ไว้ยายก็ดีเป็นหนึ่งในบาบาบชุดนี้เป็น33ปีของเสถียรธรรมสถานที่มอบเป็นมรดกให้กับหุบเขาโพธิสัตว์ก็33ปีก็ปลูก33ต้นก้อยเขาก็ลดราคามาแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะ100ปี 1,000 ปีได้ก็โอเคก็วันนี้จบงานง่ายๆก็คือ1เอาขี้งัวลงกระเป๋าปลูกต้นเนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าปลูกต้นนั่นแหละต้นอะไรนะยางนานะแล้วมันก็จะได้เติบโตโดยไม่ต้องมีตรงนี้เราจะได้ร่มนะเนี่ยยางนาปลูกเนี่ยเส้นนี้นะคะปลูกไปเพราะตรงนี้เขาจบแล้วเอาขี้งัวใส่ปลูกยางนาดูสิคะแล้วลองคําดูแล้วก็ฝั่งนู้นก็ได้ก็ยางนาก็จะเป็นเห็ดเป็นอาหารที่เรานี่ไงแจกของสองตะเกียงกินกันไปทุกรุ่นนะคะจะสนับสนุนค่าอุปกรณ์ได้ที่ไหนเจ้าคะอ๋อที่ไหนล่ะเข้าไปในอินบ็อกซ์ดีไหมให้ต่อทำเพราะว่าเสียงเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าคุณแม่เองก็ตอนนี้เดินช้าสังเกตนะคะเพราะเครื่องมันหายกันก็ตอนนี้ก็ดังจูนอยู่ก็ถ้ามีคุณแม่มีคนดูคุณแม่สักแสนคนก็คนละบาทก็จบแล้วถ้าไม่ถึงก็คุณแม่ก็เหมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการที่จะแสดงธรรมของคุณแม่แล้วมันมีความจำเป็นเช่นเวลาทำเรื่องอาหารอร่อยอ่ะก็ต้องมายืนอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็ต้องมาสุมหัวมันมีไมค์ตัวเดียวตอนนี้ทุกคนแบบไปหยิบน้ำปลากะปิต่างคนต่างไปต่างคนต่างพูดโอลันล้ามากเลยค่ะก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนบุญใหญ่ๆก็ช่วยกันนะคะแบ่งกันไปก็ให้ทุกคนมีโอกาสค่ะก็อินบ็อกซ์ช่วยทำหน้าที่ให้หน่อยใช้มูลนิธิเลยใครทำบุญกับคุณแม่ผ่านมูลนิธิเสถียรธรรมสถานเป็นมูลนิธิที่เป็นของพวกเราทุกคนเป็นสมบัติของคนตายจากถ้าคุณแม่ตายมันก็เป็นสมบัติที่คุณแม่ทิ้งไว้ให้กับโลกล่านี้ว่าอ่ะขอให้มีเสถียรธรรมสถานแปลว่ามีความมั่นคงโดยธรรมยืนอยู่ตรงไหนให้มีความมั่นคงโดยธรรมเสถียรแปลว่ามั่นคงธรรมสถานคือสถานที่มีธรรมะอันมั่นคงนั่นแหละค่ะก็คือพวกเราเสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์คือเรื่องเดียวกันนะคะก็เป็นโอกาสแล้วล่ะค่ะก็ลองเทสคุณแม่เดินไวได้ล่ะถ้าหลุดก็หลุดเลยได้จะไปจบตรงต้นใส่ทองคุณย่าใส่ทองเขาบอกว่าเดินห่างกันประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ลองดูเทสคุณแม่จะเดินไปพูดไปบริเวณนี้ค่ะปลูกยางนาได้เลยผมแล้วมันจะดึงรากเนี่ยได้2สเต็ปด้วยนะ
ปลูกหนึ่งเว้นด้วยนะคะปลูกหนึ่งเว้นหนึ่งขอให้ทุกคนลองฝึกองุ่นเขาจะปลูกหญ้าเม็กซิกันแล้วนะองุ่นไม่มาน่ะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่พรรษาเนี้ยคุณแม่จะเดินจงกรมกับที่ตรงเนี้ยเพราะตอนนี้มันก็ขึ้นร้อยอยู่แล้วนะวันนี้เข้ามาอีก21ชีวิตเอ๊ะมาดามสุกมาหรือยังเนี่ยไปปรากฏลงทะเบียนหรือยังวันนี้ก็จะเป็นเอ๊ะวันนี้หรือเมื่อวานเมื่อวานค่ะอ๋อเหรอรายงานตัวผู้เตรียมบวชค่ะมากันแล้วกี่คนล่ะลูกจะรายงานก็คือว่าเข้ามา20ค่ะแต่มีสมัครใหม่เพิ่มมาอีก1คนค่ะ21โอเคฟังนะคะแทนเสียงหายมั้ยขาดขาดคือเวลาเดินมาติ๊กๆๆเนี่ยค่ะเหรอพ่อคุณแม่เหรอหรือพ่อนันทวันเราก็จี้กันติดเลยนะตอนเนี้ยเครื่องมืออ๋อไหนโอ้มานิดหน่อยมาเออมาเหอะมาเครื่องมือเลยเนี่ยนะคะเนี่ยเครื่องมือเป็นงี้ค่ะ1เค้าเรียกมินิเซอร์ใช่มั้ยใช่ค่ะมิกเซอร์เนี่ยค่ะเนี่ยดูมันจะมีไมค์1 2 3 4 5ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่คอนโทรลเรามีไมค์อย่างนี้คุณแม่ก็มีไมค์ยูโก้เชียร์เบาหน่อยไมค์เก่านะเบลเลอร์ไปเถอะเนี่ยค่ะก็จะมีอย่างนี้3ตัวแล้วซื้อมาอีก1ตัวเพื่อกันเหนียวไว้ถูกไหมคะแล้วก็มิกซ์ก็ทำจิ้มลงไปในนี้ตอนนี้ถ้าจอยอยู่คนเดียวจอยก็จะอาการประมาณว่าจอยจะงงมากไม่ตอนเช้าเวลาจะออกมาเนี่ยค่ะก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราทำงานเนี่ยค่ะคนละบาทนะคะใครให้มากกว่าก็สาธุเหมือนกันค่ะมันต้องใช้เสียงอ่ะคุณแม่ก็ไม่อยากจะมันเก็บเสียงไม่ได้มันก็ไม่ดีนะแล้วเขาก็จะไปถอดนะคะนี่ข้อหนึ่งเขาเรคคอร์ดได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพอเรคคอร์ดแล้วเอาไปถอดพี่ปุ้ยก็ส่งเอาไปพี่ปุ้ยก็มีว่าถ้าทำคุณแม่ทุกวันก็ทำงานเป็นทีมนี่เห็นคุณแม่ยืนอยู่เนี้ยข้างหลังเกือบสิบนะมีค่าตัวไหมเนี่ยอ่ะมาสิฉันถือฮะไม่เป็นไรมาก่อนฉันถือให้เธอแทนเอามายืนสูงหัวกันแล้ว3คนเนี่ยดูให้เห็นกันคุณยายหันแล้วคุณยายหันแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลมีแค่ตัวไม่ลูกกดไลค์มาแล้วกดไลค์มาให้ทีมวันนี้จอยพักเพราะว่าเมื่อวานนี้จอยเริ่มอ้าวแต่ว่าอะไรแต่ว่าคุณยายผิดอีกฉันโอ้โหคุณย่าใส่ทองค่ะใบคุณย่าขยายแล้วล่ะค่ะเห็นชัดเจนเลยหนูดูอันนี้ไม่ใช่กาฝากอยู่ข้างล่างเดี๋ยวให้พ่อเอ๋ปีนขึ้นไปได้ผ่านรูเอ๋แล้วอะไรก็เอ๋ปีนขึ้นไปเอากาฝากออกเสร็จแล้วเราจะดูใบจริงๆอ่ะอยากดูว่าข้างบนเนี่ยคุณย่าจะได้ขยายปีเนี่ยค่ะคณะแม่ชีทำอันนี้ล่ะค่ะคุณแม่คิดว่าเป็นอีกหนึ่งที่จะเอาเหล็กมาค้ำต้นไม้จะมีล้มอีกอ่ะไม่อยากให้ล้มอ่ะเพราะว่าสงสารจะเหนื่อยนี่ไงกิ่งข้างบนนั่นแหละใบของคุณย่าจริงๆด้วยชโยคุณย่ารอดแล้วค่ะอ่ะเป็นไงคะจะจบแล้วค่ะเห็นคุณย่าไหมเห็นปะเห็นใบคุณย่ามั้ยอ้ามาค่ะมาจบกันตรงนี้สงบฮะฮะมันไม่บาลานซ์ค่ะเมื่อกี้อ๋อเหรออ่ะฉันเองไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอเข้ามาสมแก่แล้วสมต่อไปคุณยายจะไลฟ์เองนะต่อไปคุณยายจะไลฟ์เองฉันไม่ใช่ขายของออนไลน์นะฉันไม่ได้มาเปิดคอร์สเทรนคนนะฉันมาบอกให้ทุกคนลุกขึ้นมาขนควายก็มีก็ว่าโดยแบบชนิดที่เรียกว่าไอ้ฉันมานั่งกดสวัสดีค่ะไม่ใช่ฉันต้องทำงานเป็นทีมฉันกำลังสอนทีมและฉันก็เชื่อว่าทีมของฉันเนี่ยจะคิดถึงฉันในวันที่ฉันตายจากก็เพราะนี่แหละคิดถึงไอ้ฟิล์มเก่าๆที่เก็บกันนี่แหละอะไรที่มันสนุกสนานเพราะมันผิดพลาดบ้างมันก็ให้อภัยกันนะคะวันนี้คุณยายยืนตระหง่านให้เห็นแล้วว่าคุณยายจะเป็นบ้านต้นไม้ของเด็กๆกิ่งนู้นคือไม่ใช่กาฝากค่ะไอ้กาฝากมีนะคะแม่ก็ไม่ได้เป็นหรอกนะทองก้อนเธอว่ากาฝากแม่ก็ว่ากาฝากมีข่อยด้วย
คุณย่าดูสดขึ้นนะคะคุณย่าดูสาวแล้วค่ะวันนี้ใส่รองเท้าพี่ติ่งด้วยนะคะเดินสบายเลยยิ่งเดินเร็วใหญ่เลยพี่ติ่งเตรียมจะซื้อรองเท้าให้คุณแม่อีกแล้วบอกพี่ติ่งไม่ต้องซื้อของเก่ายังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยกำลังเดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปกินอาหารแล้วค่ะวันนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะคะเพราะถ้าเดินไปอีกก็จะเห็นต้นกลางอีกก็ใช่เรียกว่ามีจุดเช็คพอยต์ให้ทุกคนมาถึงแล้วต้องมาคุยกับต้นไม้เมื่อวานนี้เด็กๆก็มาแล้วคุณยายก็บอกว่าเนี่ยคือเส้นทางแอดเวนเจอร์ของเธอขอให้เธอมีความสุขสงบเย็นยายก็แจกของส่องตะเกียงไปทีมเวิร์คของเราจำไว้เลยคะคาถาวันนี้ช่วยฉุดช่วยอย่างไรให้พ้นภัยพ้นจากกิเลสซึ่งก็เกิดเป็นขณะเท่านั้นเองไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่ได้มีสันดานดิบมนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิอยู่ในใจแจกของส่องตะเกียงคือรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิที่จะให้ร่มเงากับโลกอันนี้ก็เป็นการให้ที่ไม่ผลักคนตกเหวนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะแม่ดีจ้ะ